สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับไปเรียนต่อหน้า89เลยนะครับหนังสืออัปโหลด6วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .6 นะครับข้อที่3ก็บอกว่านะครับ use the words form to check this words books in their correct form to complete the sentence ซึ่งแปลว่าให้ใช้คำศัพท์จาก check this word books นะครับซึ่งอยู่ในหน้า88นะครับให้นำมาเติมให้ถูกต้องตามเทนด้วยนะครับนะ correct form ในที่นี้เพื่อทำให้แต่ละประโยคนั้นสมบูรณ์แบบนะครับหรือทำให้เติมลงไปในแต่ละประโยคให้ถูกต้องนั่นเองนะครับข้อ1นะครับ Are UFO suddenly appear in the sky นะครับทันใดนั่นเองนะครับนะ UFO ก็ปรากฏขึ้นมาในท้องฟ้า appear นะครับก็ใช้เป็น ed นะครับนะเติม ed นะครับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับนะ past simpleข้อที่สองครับ the ground was shaking and everyone was screaming อยู่ๆนั่นเองนะครับพื้นดินก็เกิดการสั่นไหวนะครับ was shaking และทุกๆคนนั้นก็กรีดเสียงร้องขึ้นมาเป็น past continuous tense ทั้งคู่นะครับข้อสามครับ rescue workers were clearing the debris and searching for survivors พนักงานผู้ให้การช่วยเหลือนะครับก็กำลังเคลียร์ซากปรักหักพังนะครับ debris and searching แล้วก็ค้นหา the survivors ค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับข้อที่4ครับผม they didn't have serious injuries and the doctor sent them home พวกเขานะครับไม่ได้รับอันตรายไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ injuries อย่างร้ายแรง seriousและคุณหมอก็ส่งพวกเขากลับบ้านก็คืออนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับข้อที่5ครับ smoke quickly fill the room and they couldn't breathe ควันไฟนะครับที่เกิดจากการสูบบุหรี่นะครับนะพ่นออกมาเต็มไปหมดทั่วทั้งห้องนะครับ fill ก็แปลว่าเติมลงไปเต็มไปทั้งห้องเลยและก็พวกเขานั้นไม่สามารถหายใจหรือหายใจไม่ออกนั่นเองนะครับนะ smoke quickly fill the room and they could breathe นะครับภาษาอังกฤษว่าอย่างนั้นนะครับนะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้นะที่เขียนทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับครูนันก็สวัสดีเช่นกันนะครับข้อที่6ครับ the roof collapsed and pinned down นะครับหลังคาก็ได้พังทลายลงมาและก็ทรุดนะครับนะ pin down ก็คือสุดตัวลงนั่นเองนะครับไปต่อข้อ4ครับผมข้อ4ก็บอกว่า use the keyword นะครับให้ใช้คีย์เวิร์ดด้านล่างนี้ที่ขอให้มานะครับ to tell the class ให้อธิบายให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะครับผมนั่นก็คือเขาให้คำว่า check ซึ่งแปลว่าสั่นให้คำว่า large crack รอยร้าวอันใหญ่นะครับ collapse นะครับพังทลาย come round แปลว่าฟื้นคืนสตินะครับDark แปลว่ามืดนะครับ Pile of Rubble แปลว่าเศษหินเศษปูนกองขนาดใหญ่นะครับกองของเศษหินเศษปูนนะครับไม่มีคำว่าขนาดใหญ่ Lonely and helpless นะครับรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายและก็หมดหวังนะครับ Terrified นะครับรู้สึกหวาดกลัว Rescue workers นะครับเจ้าพนักงานผู้ให้การช่วยเหลือและ Out of danger นะครับแปลว่าหลุดพ้นจากอันตรายนำคำเหล่านี้นะครับมาแต่งเป็นประโยคนะครับนะซึ่งนะครับตัวอย่างคำตอบข้อ 4A ดังนี้นะครับนั่นก็คือ he was sitting in his living room reading a newspaper ในขณะที่เขากำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในห้องนั่งเล่นนั้นนะครับ when the building began to shake เมื่อนะครับตึกเริ่มต้นสั่นHe saw large cracks on the wall. เขาได้หันไปเห็นรอยร้าวนะครับขนาดใหญ่บนฝาผนัง And then everything collapsed around him. และแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พังทลายลงมารอบๆตัวเขา The last thing he remembered was
สิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้นั่นก็คือ his neighbor screaming เพื่อนบ้านของเขานะครับกรีดเสียงร้องนะครับ when he came round it was dark เมื่อเขาฟื้นคืนสติขึ้นมานะครับทุกอย่างก็รอบๆนี่มืดไปหมดเลย he was under a pile of rubble เพราะเขาถูกทับอยู่ภายใต้กองเศษปูนเศษหินนะครับ rubbleHe couldn't move and he felt lonely and helpless. เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้นะครับและรู้สึกโดดเดี่ยวและหมดความหวัง He was terrified. เขาหวาดกลัวเป็นอย่างมาก Later หลังจากนั้น He heard rescue workers trying to find survivors. เขาก็ได้ยินเสียงของเจ้าพนักงานผู้ให้การช่วยเหลือกำลังพยายามที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับWhen he was out of danger เมื่อเขาพ้นขีดอันตรายจากอันตรายทั้งปวงแล้วนะครับ he gave his rescuer a huge smile เขาก็ยิ้มนะครับให้กับคนที่มาให้การช่วยเหลือนะครับ and felt good แล้วก็รู้สึกดีนะครับ that he was able to breathe fresh air ซึ่งเขาสามารถที่หายใจสูดอากาศอันสดชื่นได้คล่องแคล่วแล้วนะครับตอนนั้นนี่คือเนื้อเรื่องนะครับซึ่งนำมาแต่งเป็นสำนวนของนักเรียนนะครับนะซึ่งคุณครูก็นำเรื่องเดิมนะครับมาเขียนใหม่นะครับนะตามคู่มือการสอนของคุณครูนะครับนะคุณครูไม่ได้เขียนเองนะครับนะนำมาแปลให้นักเรียนสดๆมาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2นี่เขาบอกว่าให้ imagine you are the person in the storyให้สมมุติจินตนาการขึ้นมาว่าคุณคือคนในเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับ In 3 minutes นะครับใน3นาทีให้ write few sentences ให้เขียนประโยคนะครับ Describing your feeling ให้บรรยายความรู้สึกของคุณเอง Tell the class แล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังในห้องเรียนตัวอย่างคำตอบของข้อ B นะครับก็4 B นะครับนั่นก็คือ I didn't know where I was ฉันไม่ทราบเลยว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนนะครับนะความรู้สึกถ้าเกิดว่าอยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช่นนั้นนะครับ It was dark มันมืดไปหมดนะครับ I felt confused and scared ฉันรู้สึกสับสนวุ่นวายแล้วก็หวาดกลัวนะครับ The silence made me feel even more terrified ความเงียบนะครับนะมันทำให้ฉันรู้สึกตกใจกลัวนะครับหวาดกลัวตกใจกลัว I felt completely alone and helplessแล้วฉันก็รู้สึกว่าหมดหวังนะครับนะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายและหมดหวังเหลือเกิน How would I get out of the debris แล้วคิดว่านะครับฉันจะออกไปจากสิ่งปรักหักพังที่หล่นทับมาได้อย่างไรนะครับนี่คือตัวอย่างการตอบนะครับนะโอเคไปต่อเลยนะครับผมข้อ B เขาบอกว่าให้ fill in the gaps ให้เติมคำลงไปในช่องว่างด้วยคำว่า strange นะครับซึ่งแปลว่าแปลกคำว่า dark แปลว่ามืดคำว่า wooden นะครับแปลว่าทำด้วยไม้คำว่า old แปลว่าแก่นะครับคำว่า hot แปลว่าร้อนและคำว่า gold แปลว่าทองคำ I was walking through a dark forest and couldn't see very wellฉันกำลังเดินผ่านไปยังป่าแห่งหนึ่งซึ่งมืดเหลือเกินนะครับและไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย It was a hot day so I was drinking lots of water มันเป็นวันที่อากาศร้อนเหลือเกินนะครับนะดังนั้นฉันจึงดื่มน้ำเข้าไปเยอะนะครับ Suddenly นะครับทันใดนั่นเอง I hearda strange sound ฉันก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดขึ้นมา I turned around and saw an old man ฉันหันไปดูรอบๆนะครับแล้วก็เห็นชายแก่คนหนึ่ง with a long white beard ซึ่งมีเคราสีขาวยาวนะครับ He was sitting on a wooden bench นะครับซึ่งเขากำลังนั่งอยู่บนม้านั่งนะครับที่มีที่วางมือด้วยม้านั่งยาวนะครับนะซึ่งทำด้วยไม้ And he asked me for water และเขาก็หันมาพูดกับฉันนะครับว่าขอน้ำกินหน่อย
I gave him some and put the water back in my bag. ฉันก็ส่งน้ำให้เขากินนะครับแล้วก็นำขวดน้ำมาใส่ไว้ในกระเป๋านะครับ When I look up เมื่อฉันดูไปในกระเป๋านะครับผม There was nothing on the bench. ไม่ใช่ When I look up เมื่อฉันหันกลับไปมองอีกทีหนึ่งชายคนนั้นก็หายไปจากมานั่งยาวนั่นแล้วนะครับก็คือ there was nothing on the bench ไม่มีอะไรอยู่ที่มานั่งนั้นอีกแล้วนะครับ but a gold coin แต่มีเหรียญทองคำวางไว้ด้วยนี่นะครับนะเป็นการเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังโอเคนะครับคุณครูแปลให้สดๆนะครับนะไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับสำหรับนักเรียนชั้นม.6ไปต่อครับผมก็บอก fill in the gap นะครับให้เติมคำลงไปในช่องว่างด้วยคำว่า completely นะครับอย่างสมบูรณ์แบบ happily อย่างหนักนะครับ happily อย่างมีความสุข lazily นะครับอย่างเกียจคร้านและ politely นะครับแปลว่าอย่างสุภาพซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำ adverb นะครับคือคำขยายกริยานั่นเองหรือคำกริยาวิเศษนะครับนั่นคือข้อหนึ่ง he was lying lazily on the beach when it started raining นะครับเมื่อฝนเริ่มตกนะครับเขาก็ได้นอนอย่างขี้เกียจอยู่บนชายหาดนี่แปลว่าอย่างนั้นนะครับนะหรือเขากำลังนอนอยู่บนชายหาดอย่างขี้เกียจทันใดนั่นเองนะครับฝนก็เริ่มตกไปสอนนะครับ the sleep she slept โทษทีครับ she slept and felt heavily on the ice หล่อนได้ลื่นล้มลงมานะครับแล้วก็รู้สึกตกลงมาอย่างแรงนะครับนะลื่นแล้วก็ล้มตกลงไปอย่างแรงเลยบนหิมะนะครับนะบนน้ำแข็งในที่นี้ก็คือบนหิมะบนน้ำแข็งนะครับไปสอนว่า she was completely shockedat the sight of the snake เมื่อเขาเห็นงูนะครับนะเห็นงูก็เกิดอาการช็อกขึ้นมาอย่างยังไงนะครับ completely ก็คือช็อกอย่างสมบูรณ์แบบในที่นี้ก็คือช็อกแบบอธิบายเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรดี completely ช็อกคือช็อกไปเลยนะครับนะพอเห็นงูนะครับนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับนะภาษาไทยข้อ4ครับ he asked us politely not to touch anything in the room เขาได้บอกฉันนะครับอย่างสุภาพว่าอย่าไปสัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่วางอยู่ในห้องนะครับนะอย่าไปแตะอย่าไปสัมผัส he asked us เขาบอกพวกเรานะครับพวกเรา politely not to touch anything in the room ข้อที่5ครับ the children were playing happily in the garden นะครับเด็กๆนั้นกำลังเล่นอย่างมีความสุขอยู่ในสวนนะครับนะThe children were playing happily in the garden นะครับภาษาอังกฤษท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่เห็นตัวหนังสือก็สามารถที่จะฟังหรือแปลได้นะครับนะโอเคครับไปต่อครับผมเขาบอกว่า thinking of a nasty experience นะครับให้คิดถึงประสบการณ์อันย่ำแย่นะครับนะ nastyที่ you had นะครับที่คุณได้พบเจอมานะครับนะให้ make note นะครับให้เขียน note นะครับ under the heading ภายใต้หัวเรื่องต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือหัวเรื่อง when นะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ where เกิดที่ไหนนะครับ who which นะครับมีใครด้วยนะครับในเหตุการณ์นั้น what happened เกิดอะไรขึ้นนะครับ what happened in the end what happened in the endแล้วตอนจบเกิดอะไรขึ้นนะครับ How did you feel คุณรู้สึกอย่างไรแล้วก็ให้เขียนนะครับนะ Your answer นะครับโดย Write story for school annual short ก็ให้เขียนเอกสารนี้ลงไปเพื่อลงในเรื่องสั้นของโรงเรียนประจำปีนะครับโดยส่งเข้าประกวดนะครับนะ competitionให้เขียนประมาณ150ถึง180คำศัพท์ให้ make sure you use a variety of adjectives นะครับให้ทำความมั่นใจไม่แน่ใจว่าคุณได้ใช้คำ adjective หลายๆคำนะครับนะคำคุณศัพท์แล้วก็คำ adverb นะครับโดยให้ปฏิบัติตามแผนด้านล่างนี้นะครับนั่นก็คือย่อหน้าแรกให้เขียน set the scene นะครับให้เขียน
ฉากเล่าเหตุการณ์นะครับว่าใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับปารากราฟที่2ย่อหน้าที่2นะครับให้เขียน events นะครับเหตุการณ์นั้น in the order they happen in the order they happen ซึ่งเกิดขึ้นเรียงตามลำดับนะครับนะ in the order they happened และปารากราฟสุดท้ายนะครับ what happened in the end you are feeling และตอนจบนะครับนะเกิดอะไรขึ้นและคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นนะครับนี่คือคำสั่งยาวนิดหนึ่งแต่คุณครูก็นำมาสรุปเขียนให้ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับนะนั่นก็คือ my worst nightmare happened during a cold winter's night ฝันร้ายนะครับที่แย่ที่สุดของฉันนะครับได้เกิดขึ้นในระหว่างกลางคืนของฤดูหนาวนะครับปีหนึ่งนะครับฤดูหนาวฤดูหนึ่ง I was staying at my uncle's house in the countryside with my family ฉันกำลังพักอยู่ที่บ้านของคุณลุงหรือคุณอานะครับอยู่ในชนบทกับครอบครัว We were sleeping when พวกเรากำลังนอนหลับอยู่นะครับทันใดนั่นเองนะครับ Suddenly we heard a loudcraft of thunder เราก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าลั่นนะครับอย่างหนักอย่างแรงอย่างดังนะครับ We all look out of the window to see the lightning แล้วเราก็เปิดหน้าต่างเพื่อไปดูเสียงฟ้าแลบนะครับนะเสียงฟ้าแลบฟ้าผ่า The next thing we knew there was a bright flash of white around the house นะครับแล้วเราก็เห็นแสงสีขาวคือแสงฟ้าผ่านะครับฟ้าแลบนะครับลงมาที่รอบๆ บ้านนะครับผมอันนี้คือเขียนแบบสั้นๆนะครับนะโอเคครับคุณครูก็จะแปลกันสดๆให้อย่างนี้นะครับนะไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับสำหรับนักเรียนชั้นม.6เป็นว่าจบหน้าที่89นะครับ Alright. Okay.